بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريمأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنينوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็พี่น้องก็เสียสละเวลามารับรู้ในเรื่องราวของอิสลามซึ่งเป็นหน้าที่ที่เราทุกคนจะต้องตระหนักเพราะว่าคนเราเนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้เป็นหะดีษกุดซีอิบนุอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยตัฟรอกุลิอิบาดะตีเจ้าอ่ะจงแบ่งเวลาเพื่ออิบาดะห์ต่อฉันบ้างฉันจะปิดประตูความยากจนให้และจะไม่ให้เจ้ายุ่งแต่ถ้าไม่แบ่งเวลาในการทำอิบาดะห์ต่อฉันเนี่ยฉันจะให้เจ้ายุ่งยันถึงหลุมศพก็เคยชวนพี่น้องมาวันนี้ไปฟังอาจารย์นู้นวันนี้ไปฟังอาจารย์นี้ไม่ว่างพี่น้องคนเหล่านี้ว่างวันที่ถูกแบกไปสู่หลุมศพอัลกุรอานที่ผมได้หยิบยกมาเมื่อกี้นี้เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าวาซาริอูอิลามักฟิรติมิรับบิกุมท่านทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การที่จะให้อัลลอฮ์ให้อภัยนะครับวายันนตุลอัรดุฮัสสมาวาตุวัลอัรสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นกว้างเท่าผืนฟ้าจดผืนดินอุอิดดัลลินมุตตะกีนถูกสำรองไว้ให้กับคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์ลักษณะของคนยำเกรงเนี่ยมีสี่พี่น้องจดไว้ด้วยเวลาใครก็ถามจะได้บอกถูกหนึ่งวัลลาซีนายุมฟิกูนฟิสรอบุคคลที่บริจาคในยามสุขรู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่อัลลอฮ์ให้เราได้รับกับความผาสุกในดุนยาทั้งร่างกายก็หมดไปกับการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ทรัพย์สมบัติเงินทองก็ให้คนยากไร้เด็กที่เรียนดีตามโรงเรียนต่างๆไม่มีทุนในการที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินไปเอาไปให้เขาวัลลาซีนายุนฟิกูนฟิสรอวัดดอรรอยามสุขก็ต้องบริจาคยามทุกข์ก็ต้องบริจาคที่อาจารย์สมิธพูดเมื่อกี้นี้นะครับวัลกาซิมีนัลไกซ์และอันที่สามต้องเป็นบุคคลที่ระงับความโกรธให้ได้สี่วันอาฟีนาอานินนาสให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์พี่น้องครับใครที่ระงับความโกรธได้ทั้งที่เราเนี่ยมีความสามารถที่จะทำอะไรกับคนคนนี้ก็ได้ไม่มีทางในการที่จะมาต่อกรกับเราแต่เราให้อภัยและก็ระงับความโกรธนบีบอกว่าอาคิเราะห์จะไปเรียกสาวสวรรค์กี่คนเชิญ
เรายังมีการโกรธเคืองกับพี่กับน้องอยู่ไหมฮะถ้ายังมีอยู่อันตรายมากนะต้องให้อภัยเขาแล้วก็ระงับความโกรธให้ได้การที่เราจะเป็นคนที่ให้อภัยคนได้นะต้องเป็นคนชนิดไหนพี่น้องต้องเป็นคนที่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโลกนี้เป็นโลกที่เราต้องเหนื่อยไอเราเนี่ยถูกกักขังมาใช่ไหมตอนเป็นอสุจิอยู่ที่ก้นกบหลังจากนั้นเลื่อนไปมดลูกหลังจากนั้น9เดือนคลอดออกมาคลอดออกมาแล้วก็ทำงานทำงานออฟฟิศบ้างทำนาทำไร่ทำสวนบ้างอันนี้ถูกกักขังไหมอย่าเป็นบุคคลที่ไปถูกกักขังในกุโบพี่น้องอย่าเป็นบุคคลที่ถูกกักขังในกุโบเราเหนื่อยในดุนยาแล้วเนี่ยจะต้องไปเหนื่อยในอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนรู้นั้นวันนี้หัวข้ออยู่ยังไงให้รอดในอาคิเราะห์ทำไมผมจึงตั้งหัวข้อนี้พี่น้องมันปวดหัวเนี่ยมาเป็นพักๆทำไมผมจึงตั้งหัวข้อนี้อินนัลลอฮะยุติดดุนยาไม่ยูฮิบบุวะมัลลายูฮิบแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นน่ะให้ดุนยานี้กับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดใช่ป่ะข้างบ้านเราละหมาดไม่เคยสนใจกุรอานไม่เคยอ่านเล่นการพนันขายยามะเอทำไมมันรวยเป็น10ล้าน20ล้านก็นบีบอกแล้วอัลลอฮ์จะให้ดุนยากับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดแต่ถ้าเราอยู่ยังไม่สนใจศาสนาล่ะเราก็ไม่รู้นี่อัลลอฮ์ดูนั่นคนกาเฟรอยู่ข้างบ้านเรามีรถเป็น 7-8 คันคันละ2สำลานไอเราชมอเตอร์ไซค์สักคันนึงก็ไม่มีและจะเอาไหมล่ะจะให้อัลลอฮ์ให้เราเหมือนให้กับกาเฟรเอาไหมก็เขาให้แค่ดุนยาน่ะก็เขาบอกกับอัลลอฮ์น่ะคนกาเฟรน่ะเขาบอกยังไงร็อบบานาอัดยิลลานากิตตานากับระยอมมินฮิซาบอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังนะพี่น้องอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังคนกาเฟรนี่จะพูดกับอัลลอฮ์ว่าโอ้พระเจ้าของเรากาเฟรมันยอมนะว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามุชริกมันยอมว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเวลามันจะไปทำชิริกไปทำอะไรมันจะบอกอัลลอฮ์แต่ของเรานี่เวลาดีๆก็ชิริกเวลาพ้นจากมรสุมก็ชิริกอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมร็อบบานาอัดยิลลานากิตตานากับเรียมินฮิซาบโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงนำมาให้กับเราอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะถึงวันเกียรติเอามาในดุนยานี่เลยอาคิเราะห์ไม่เอาแล้วพอเราเข้าใจอย่างนี้นะเราจะเอาไหมล่ะให้อัลลอฮ์ให้กับเราเหมือนให้กับกาเฟรพี่น้องอาจารย์สมิธพูดเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องได้ความคิดอะไรบ้างเพราะนั้นการฟังศาสนานี่พี่น้องจำไว้ถ้าฟังแบบหูขวาแล้วก็ทะลุหูซ้ายฟังกันสิบปีก็ได้แค่นั้นแหละพี่น้องรู้ไหมว่าคนบริจาค 1,000 กับคนบริจาคบาทหนึ่งด้วยวัตถุแล้ว 1,000 มากกว่าแต่อัลลอฮ์เอาตรงไหนอะอัลลอฮ์เอาตรงอิคลาสใช่ป่ะบริจาค1บาทอัลลอฮ์ใจอัลลอฮ์จะไปเลี้ยงดูให้ใหญ่เหมือนภูเขาในวันอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าจนแล้วบริจาคไม่ได้แต่ต้องหัวใจบริสุทธิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์จะไปเลี้ยงดูและก็ให้มันใหญ่โตเหมือนภูเขารางวัลในวันนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้พี่น้องครับ ผมต้องลง11โมงเพราะว่าที่บ้านบรรยายตั้งแต่2โมงถึงอัสรทุกอาทิตย์วันนี้อาจารย์ดุลลอฮ์สุไลมันอิลมุลยูรอดุดิดดุนยาความรู้ที่ถูกให้ความหมายว่าความรู้ดุนยาคืออะไรฟาอินนันอุลามะนาซารูฟิตตัฟดีลไบนะฮูมาบรรดาอุลามะนั้นได้พินิจพิจารณาในความประเสริฐในระหว่างความรู้ดุนยากับความรู้อาคิเราะห์
กามากอลัสซาฟีอีท่านอิหม่ามซาฟีอีบอกว่าลัมมาอรัดตุตอลบัลอิลมินะซอรตุในเมื่อฉันมีความปรารถนาที่จะศึกษาหาความรู้ฉันก็พิจารณาฟะอิซัลอัลอิลมุอิลมานีท่านใดนั้นความรู้มี2 อย่าง พี่น้องฟังให้ดีนะความรู้มี2 อย่างอิลมุลลิศอลาฮิลอับดานความรู้ที่จะทำให้รูปร่างหล่อเหลาอ้วนท้วนแข็งแรงก็ความรู้ดุนยา2ว่าอินมุลลิศอลาฮิลอัดยานความรู้ที่จะปรับปรุงในเรื่องราวของศาสนาและเราเลือกเอาความรู้อันไหนทุกวันนี้ลูกหลานเราเอาแล้วลูกพลาดไปแล้วอาจจะมีหลานเราเคยมีเจตนาในการที่จะให้หลานได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาบ้างไหมพี่น้องเราเคยคิดในการที่จะให้ลูกหลานของเราได้เรียนรู้เรื่องศาสนาบ้างไหมคนบางคนพูดพลาดพูดยังไงพูดพลาดอัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูลาตะคูนุลลอฮะวัรรอซูลเรียกคนอีหม่านแล้วนะอย่าได้ทุจริตอัลลอฮ์และอย่าได้ทุจริตรอซูลวะลาตะคูนูอามานาติกุมวะอันตุมตะละมูนและอย่าได้ทุจริตของฝากที่อัลลอฮ์ฝากเจ้าไว้ตัวเราเนี่ยของใครถ้าของผมน่ะคงไม่เดินยอกแยะยอกแยะอย่างนี้หรอกตาก็ไม่ต้องใส่แว่นก็ตัวผมอะเรื่องไรผมจะให้แกล่ะเราเคยคิดเรื่องแบบนี้ไหมไหมฮุวัลลาซีคอละกะกุมมินดาฟินอัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์มาที่แรกในอ่อนแอลมก็ต้องป้อนน้ำก็ต้องให้กินอุจจาระปัสสาวะก็ต้องเช็ดซุมมายาละดาฟินกูวะหลังจากอ่อนแอแล้วก็เข้มแข็งทำมาหากินประกอบอาชีพซุมมายาลกุมมิมบะดิกูวะเตนดอฟาหลังจากนั้นก็กลับไปเหมือนเด็กอย่างเดิมจริงไหมเราต้องคิดเราต้องพิจารณายักลุกุมายาซะอัลลอฮ์สร้างตามที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่ใช่ตามที่เราประสงค์ถ้าเราประสงค์เราจะแก่ทำไมเรือนร่างเนี่ยเพราะนั้นลูกทรัพย์สมบัติเงินทองของอัลลอฮ์เป็นของฝากจากอัลลอฮ์หรือของเราฮะของฝากแน่นะของฝากของอัลลอฮ์พี่น้องแล้วเราทำก็ของฝากของอัลลอฮ์ยังไงบ้างอะทุกวันนี้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาบ้างไหมเพราะอิหม่ามซะฟีอีพูดเอาไว้ความรู้มี2 อย่างหนึ่งความรู้ในเรื่องของลิศลาฮิลอับดานร่างกายให้สวยสดงดงามให้นมและความรู้ลิศลาฮิลอัดยานความรู้เพื่อที่จะปรับปรุงในเรื่องราวของศาสนาและท่านพูดต่อไปว่านาซอร์ตุฟานาซอร์ตุฉันก็พิจารณาฟาอิซันอัลอิลมุลลาซีลิศอลาฮิลอับดานลายะอดูอัดดุนยาอัลลอฮุอักบัรนี่ใครพูดนี่อิหม่ามซะฟีอีพูดอิหม่ามซะฟีอีบอกว่าฟาอิซันดังนั้นความรู้ที่จะปรับปรุงร่างกายของเราในดุนยานี้มันก็ไม่เกินดุนยาใช่ป่ะมันก็แค่ดุนยาว่าอิซันอัลอิลมุลลาซีฮุวะลิศอลาฮิลอัดยานลิดดุนยาวัลอาคิเราะห์แต่ความรู้ซึ่งที่ปรับปรุงในเรื่องของศาสนาและก็ดุนยาและก็ได้ทั้งอาคิเราะห์ด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนไม่มาเสียใจไหมทำงานตั้งแต่จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่มีเวลาให้อัลลอฮ์เลยไม่มีเวลาให้อัลลอฮ์เลยพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่เราและสั้นทั้งหลายดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้วันนี้เอาดุอามาให้พี่น้องสั้นๆ นะเพราะเราจะพูดว่าอยู่อย่างไรให้รอดอาคิเราะห์พี่น้องดูสิแมวนกสุนัขมีอาหารกักตุนไหมเวลาเราวิ่งรถไปบนถนนเนี่ยมันออกมาจากชายถนนมันก็มีอาหารกินบางทีนกถูกรถชนเต่าถูกรถเหยียบนี่แหละอาหารที่อัลลอฮ์ให้กับสิ่งเหล่านั้นแต่เราเนี่ยมีทุกอย่างแต่เวลาให้กับอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีอัลลอฮ์เนี่ยประทานริซกีลงมาจากฟากฟ้าแต่เราส่วนใหญ่จะทรยศต่ออัลลอฮ์ทรงบาปขึ้นไปหาอัลลอฮ์พี่น้องเห็นสึนามิไหมพี่น้องเห็นภูเขาไฟระเบิดไหมพี่น้องเห็นพายุปลาบึกไหมเราได้ความคิดอะไรบ้างพี่น้องเห็นพระจันทร์เลื่อนมาเสียคืนที่แล้วไหมนี่เป็นข้อเตือนของอัลลอฮ์นะ
อัลลอฮ์ถามไงอาฟาอามินาอัลุนกุรอชาวเมืองมันจะปลอดภัยไหมอายะที่หุมบาสุนาบายาตวะหุมนาอิมูนเราจะนำการลงโทษมาในยามค่ำคืนในขณะที่มานอนกันอย่างสงบถ้าเราจะเอาเนี่ยมันจะรอดไหมฉะนั้นพี่น้องเรื่องราวต่อไปนี้กูไบซะมาญาอาบิกะอารียะละตุฟีตอลบิลอินมีถ้าเราจะคุยกันก็อายุคงจะ80แล้วกูไบซะเนี่ยเราะวาฮุลอามัดอัลกุไบซะบินมะคาริกรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลอะตัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลยากอบีซะมาญาอาบิกะมาหานบีกอบีซะถามว่านบีถามว่าแกมาหาฉันทำไมกอบีซะเอ่ยกุนตุกอบีซะก็บอกกาบูรัตซินนีอายุของฉันมันก็มากแล้ววะรักกออะซามีกระดูกกระเดี่ยวของฉันมันก็แกบๆกบแกบไปหมดแล้วฟะอะตัยตุกะลิตุอัลลิมุนีมายัมฟูนิยัลลอฮุตะอาลาบิที่ฉันมาหาท่านเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านสอนสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้ประโยชน์กับฉันในวันอาคิเราะห์พี่น้องเวลาต้องแบ่งให้กับอัลลอฮ์24ชั่วโมงเอาเราเคยอ่านกุรอานไม่หลังมักเร็บอ่านมักเร็บไม่ได้อ่านอิซาอ่านไหมถ้ายังมีภรรยาสามียังอยู่ด้วยกันก็อ่านด้วยกันสิอ่านด้วยกันอ่านกุรอานนะอ่านด้วยกันพี่น้องแต่เราทิ้งเราไม่สนใจเราไม่ได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ถ้าพ่อแม่ตายไปเนี่ยลูกในบ้านจะอ่านไหมฉะนั้นเราเป็นพ่อแม่อย่าเป็นโซ่ข้อสุดท้ายที่ลูกหลานของเราเกี่ยวอะไรจากเราไปไม่ได้เลยเกี่ยวอะไรจากเราไปไม่ได้เลยอย่าเป็นพ่อเป็นแม่อย่างนี้พี่น้องครับก็ละนบีก็พูดกับกอบีซอที่อายุมากแล้วเนี่ยเดินถือไม้ตุกะมายากอบีซอโอ้กอบีซอเอ๋ยมามารัตตะบิฮาจารินวาซาจารินวามาดารินอิลลัสตักฟัรละกะไม่ว่าที่ท่านเดินมาหาฉันนี้จะผ่านก้อนหินจะผ่านกิ่งไม้จะลุยเลนลุยโคนมาเท่าไหร่ก็ช่างนอกเสียจากว่าอัลลอฮ์จะอภัยให้สิ่งเหล่านั้นจะอภัยให้ท่านหมดเลยจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อภัยให้กับคนที่มาศึกษามาเรียนรู้เราต้องมีเวลาพี่น้องเวลาที่จะมารับรู้ในเรื่องราวของศาสนามันต้องแบ่งได้ถ้าแบ่งไม่ได้เนี่ยพี่น้องครับจบชีวิตนั่นแหละเราว่างเขาแบกไปกูโบแล้วแบกมาสุราแล้วนะครับดังนั้นนบีก็ให้กับกอบีซอไว้ผมก็จะให้กับพี่น้องวันนี้ยากอบีซออิลาอิซาซัลไลตะซุบฮะเมื่อท่านละหมาดซุบฮ์แล้วฟะกุลซะลาซันจงกล่าว3ครั้งนะอย่าลืมนะซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิฮิหลังจากนั้นเราก็กล่าววิริดของเราอย่างละ33แล้วก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก่อนถ้ากล่าวอย่างนี้เป็นยังไงพี่น้องครับตุอาฟะมินัลอุมาท่านจะปลอดภัยจากโรคตาจากโรคตาจะบอดหรือจะพร่าก็ตามวันยูซามแล้วก็โรคด่างวัลฟัลแล้วก็โรคง่อยโรคหงิกถ้ารักษาอยู่ประจำถ้าได้อ่านอย่างนี้ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับให้เราทุกคนจงพินิจพิจารณาจงตึกตองอัลกุรอานของอัลลอฮ์อ่านจบแล้วอย่าไปวางวันนี้ได้10อายะดูความหมายวันนี้ได้10อายะดูความหมายอัลลอฮ์แช่งนะคนที่อ่านกุรอานแล้วไม่ดูความหมาย
อัฟลายะตะดับบรูนั้นนั้นกุรอานอัมอะลากุลูบินอักฟาลูฮาทำไมล่ะคนพวกนี้จึงไม่ตรึกตรองอัลกุรอานหรือหัวใจของเขาถูกลั่นดานไปซะแล้วอัลลอฮ์ตำหนินะอัฟลายะตะดับบรูนอัฟลาตะกิลูนในกุรอานมีกี่ที่ทำไมเจ้าไม่ตรึกตรองทำไมเจ้าไม่คิดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรามาดูตรงนี้ว่าท่านอิบนุมัสอูดท่านนบีพูดอับบาซิรูท่านทั้งหลายจงพื้อปิติยินดีฟาอินนะฮาซัลกุรอานตัรฟะฮูบิยะดิลลาห์พอกุรอานนั้นด้านหนึ่งอยู่ที่อัลลอฮ์วะตัรฟะฮูบิไอดีกุมอีกด้านหนึ่งอยู่ในมือของพวกเจ้าอยู่ในบ้านฟะตะมัสซะกูบิฮิฟาอินนะกุมลันตะฮลิกูวะลันตะดิลลูอับดาถ้าพวกท่านอ่านแล้วก็ดูความหมายแล้วก็นำมาซึ่งการปฏิบัติแน่นอนครับท่านจะไม่ได้รับกับความหายนะและท่านจะไม่หลงตลอดไปจนกระทั่งถึงวันเกียรติ์มันใครพูดครับนบีพูดเราได้ตะอ่านอย่างเดียวเอาบุญอย่างเดียวพี่น้องดูไหมไอการอ่านกุรอานเอาบุญอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องฟังตัวนี้สักนิดนึงนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าเป็นคำพูดของซอฮาบะห์เขาบอกว่าอินนัลลอฮะยัรฟะอูบิฮาซัลกุรกิตาบะอักวามันวะยะดออูบิฮิอาคารีนแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นจะยกย่องชนกลุ่มหนึ่งก็เนื่องจากกุรอานจะให้ชนกลุ่มหนึ่งตกต่ำก็เรื่องจากกุรอานไม่ได้มีอย่างอื่นครับคำว่ายกย่องชนกลุ่มหนึ่งเนื่องจากกุรอานนั้นคืออะไรพี่น้องจะได้นำไปปฏิบัติยะดริซูนะฮูดิรอสตะอิลมินวะวะเยนวะตะดับบุเรนเมื่ออ่านกุรอานแล้วศึกษาเรียนรู้แล้วก็ตึกตองแล้วก็เนียดอันบริสุทธิ์เรื่องหุกกลมการใช้การห้ามนะครับวะลิมะริฟะติมายุรอดูฟะห์มุฮูมินันวาญิบาตความเข้าใจอันนี้ก็หมายความว่าเราก็รู้อะไรเป็นเรื่องวาญิบอะไรเป็นเรื่องสุนัตเพื่อเราจะได้ยืนทำหน้าที่อันนี้วายันซูรูฟัดละฮูใบนันนัดแล้วก็เผยแผ่ให้กับลูกแล้วก็คนใกล้ชิดให้ได้รู้ด้วยฟาฮาอุละฟีอาซามินมานาดินคนเหล่านี้จะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งอันสูงส่งในวันอาคิเราะห์อ่านกุรอานแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ศึกษาแล้วก็เรียนรู้อัมมัลลาซียะดอฮุมส่วนบุคคลที่อัลลอฮ์ให้เขาตกต่ำคืออะไรฟะฮุมอัลลาซีนาลายัสตาฟีดูนมินติลาวะติฮีไซอาเราอ่านกุรอานแต่ไม่ได้แสวงหาประโยชน์อะไรเลยประโยชน์อันนี้คืออะไรลายะมะลูบิมาฟีฮิมินันอาวามิดใช้ก็ไม่ทำห้ามก็ไม่ทิ้งนะฟะยากูนุถ้าอ่านกุรอานแล้วเป็นอย่างนี้ฟะยากูนุซาฮิดันอะลัยฮิมกุรอานจะเป็นพยานต้านเจ้าในอาคิเราะห์วะยัฟฮะมุมินซาลิกก็เข้าใจได้ว่าอันนามันยะอัลกุรอานอะมามะฮูกอดะฮูอิลันญันนะใครก็ตามพี่น้องครับที่เอากุรอานนำหน้าในการดำเนินชีวิตกอดะฮูอิลันญันนะกุรอานก็จะนำเขาเข้าสู่สวรรค์วะมันยะอะลาฮูคอลฟะฮูซากะฮูอิลันนารวันอิญาซุบิลลาห์และใครก็ตามอ่านกุรอานแล้วไม่ปฏิบัติตามกุรอานก็จะดึงเขาเข้านรกวันอิญาซุบิลลาห์ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับมีชายคนหนึ่งได้วะซียัตให้กับอับดุลลอฮ์บินมัสอูดบอกว่าเอาซีนีท่านอับดุลลอฮ์เอ๋ยขอจงวะซียัตฉันหน่อยสิฟะกอลอับดุลลอฮ์บอกว่าอิซาซะมิอตัลลอฮะยะกูลเมื่อท่านได้ยินอัลลอฮ์กล่าวนะยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายฟัรอิฮาซัมอะกะจงรักษาเรื่องของการฟังไว้ให้ดีรักษาให้ดีทำไมล่ะฟะอินนะฮูคอยรอนยะอมุรุบิถ้าเป็นความดีอัลลอฮ์จะใช้
เอาซารนยันฮาหูอันหูหรือถ้าเป็นความชั่วอัลลอฮ์ก็จะห้ามว่าฟิลกุรอานซิกรุลลิฮาซิฮิลอุมมะห์วะซัรฟุลลายูดานีฮิซัรฟุลในกุรอานนั้นมันเป็นข้อคิดให้กับอุมมะห์นี้และเป็นเกียรติอันสูงส่งเกียรติอันใดก็ไม่เท่ากับกุรอานของอัลลอฮ์ฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้อูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมลากอดอันซันนาอิไลกุมกิตาบัมฟีฮิซิกรุกุมอัฟลาตะกิลูนนี่ไงพี่น้องถ้าเราคิดนะเจ็บนะอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนเหลือเกินเราได้ประทานมายังเจ้าคืออันกุรอานในกุรอานนั้นเป็นข้อคิดกับพวกท่านและทำไมเจ้าไม่ใช้ปัญญาล่ะเอาพี่น้องลองวิเคราะห์ลองพินิจพิจารณาดูเพราะว่าถ้าหากว่าเราพินิจพิจารณาดูแล้วเนี่ยเราจะอ่านไม่เยอะเพราะซอบ้าบางคนเนี่ยเขาอ่านอายะห์เดียวตั้งแต่อิสาถึงซุบฮีเขาอ่านอายะห์เดียวตั้งแต่อิสาถึงซุบฮีเขาทบทวนอยู่อย่างนั้นเนี่ยตัวอย่างที่ผมจะบอกเนี่ยเป็นอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้พูดเอาไว้อะอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมวัดริบละฮุมมาซาลันฮายาติดดุนยากามาอินอันซันนาฮูมินัสซะมาอิฟักตะละตบิฮินาบาตุลอัรฟะอัสบะฮะฮะซีมันตะซรูฮูริยาอัลลอฮ์ได้ยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาเนี่ยที่เราอยู่กันทุกวันเนี้ยอัลลอฮ์ได้ยกตัวอย่างว่าเหมือนกับน้ําที่มันลงมาจากฟากฟ้าฝนที่มันตกลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็เมล็ดพืชที่มันอยู่ในดินอะไรมันก็ไปปนกับฝนใช่ไหมปนกับเรนใช่ไหมฟัสบะฮะฮะซีมันตะซูฮุริยาฮาและมันก็เราก็เก็บเกี่ยวมันก็กลายเป็นสั่งแห้งๆลมมันก็พัดไปนี่ชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาอย่างนี้วะกานัลลอฮุอะลากุลลิชัยอ์มุกตะดิรอและอัลลอฮ์นั้นเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งเดชานุภาพของพระองค์นั้นเหนือทุกสิ่งเพราะฉะนั้นอัลมาลุวัลบานูนะซีนาตุนฮายาติดดุนยาวัลบากียาตุสซอลิฮาตคอยรุนอินดะร็อบบิกะซะวาบันวะคอยรุนอามาลาอัลลอฮ์บอกว่าทรัพย์สมบัติก็ดีลูกหลานก็ดีเป็นเครื่องประดับในดุนยานี้เท่านั้นลูกหลานนะและไอ้ที่เหลือนั้นก็คืออามันที่ซอละนะครับเป็นความดียิ่งดีสุดๆในวันอาคิเราะห์นู้นเพราะฉะนั้นเราก็เคยอ่านกันมาเยอะแยะอ่านมามากมายไก่กองเราอ่านเพื่อล่ารางวัลอย่างเดียวอ่านให้ถูกตัวหนึ่งได้10แต่การนำมาซึ่งการปฏิบัติไม่มีเนี่ยอันตรายนะพี่น้องเพราะฉะนั้นให้เราคิดให้ดีว่าบิลานบินซะเนี่ยเขาบอกอย่างนี้รอฮิมาฮุลลอฮ์ไอยูฮันนาสโอ้บรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายเอ้ยอินนากุมตุคลากูลิลฟานะพวกท่านเนี่ยถูกสร้างมาในดุนยาเนี่ยเพื่อจะกลับไปอาคิเราะห์ว่าอินนามาคุลิกตุมลิลบะกอและพวกท่านเนี่ยถูกสร้างมาอยู่ในดุนยานี้เพื่อจะไปอยู่ในอาคิเราะห์ไม่กลับใช่ไหมถ้าเราไม่หัดในการที่จะออกจากบ้านไม่หัดในการที่จะพาลูกพาเต้าเนี่ยไปรับฟังในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเป็นไปได้ไหมหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วเนี่ยลูกมันจะพาพี่พาน้องหรือพี่จะพาน้องพาหลานไปอ่ะคงเป็นไปไม่ได้พี่น้องฉะนั้นเราต้องเหน็ดเหนื่อยในดุนยาแล้วก็ไปพักอาคิเราะห์ไม่ใช่เหนื่อยดุนยาเรื่องราวที่ไร้สาระเรื่องที่ไม่ใช่เป็นอาคิเราะห์เนี่ยเรื่องไร้สาระหมดทำไมล่ะครับเราเป็นคนศึกษาเป็นคนเรียนรู้เราก็เนียดดุนยานี้ให้เป็นอาคิเราะห์ใช่ไหมเราตักข้าวใส่หม้อกล่าวอะไรบ้างและในขณะที่จะทานข้าวเนียดอะไรบ้างที่จะทานข้าวเนียดเพื่อให้มีแรงในการประกอบอาชีพที่ฮาลาลและก็มีแรงในการทำอิบาดะห์มันเป็นอาคิเราะห์ไหมนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องรับรู้เนียตุศอลาตะกัลลับัลอาดาอิบาดะตันเนียตที่ดีเนี่ยมันจะทำให้งานดุนยาเนี่ยเป็นอาคิเราะห์หมดเอาผมก็ขายอาหารตามสั่งแล้วก็ทำนาผมก็สั่งแฟนว่า
เวลานักวิชาการมาที่ร้านเราเนี่ยห้ามเก็บตังค์นั่นคือสิ่งที่เธอเหลือในอาคิเราะห์ที่กินไปนะเดี๋ยวก็ออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะใช่หรือเปล่านี่คือคนฉลาดพี่น้องเช้ามาคนบ้ามันมาก็ให้มันไปนมสักกล่องนึงที่มันไม่ทำร้ายใครนี่รางวัลในอาคิเราะห์หมดแล้วจำได้ไหมล่ะหญิงโสเภณีเอาน้ำให้สุนัขกินอัลลอฮ์อภัยโทษให้ได้สวรรค์แล้วก็นี่คนน่ะเราต้องคิดให้ดีเรื่องราวของอาคิเราะห์ที่เราจะกลับพี่น้องครับวะลากินนะกุมตันตะกิลูนมินดาริอิลาดารแต่พวกท่านทั้งหลายนั้นย้ายจากบ้านหลังนี้ไปสู่บ้านอีกหลังไอเราบอกกันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไอคนนั้นตายไปแล้วอินนาลิลลาฮ์ก็ว่าได้ไม่ใช่ปัญหาแต่จริงๆเนี่ยวิญญาณตายไหมตายไหมวิญญาณอ้าวก็นั่นน่ะก็ของอัลลอฮ์เขาไงวิญญาณไม่ตายถูกดึงออกจากร่างก็ไปฝังแต่เราบอกว่าตายแล้วไม่ใช่พี่น้องนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังย้ายจากดุนยาและก็ไปสู่อาคิเราะห์กะมานุกิลตุมมินัลอัสลาบอิลัลอะฮามเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยย้ายจากอดุสันหลังไปสู่มดลูกจากมดลูกมาสู่ดุนยาใช่ไหมจากดุนยาไปสู่กุโบตใช่ไหมจากกุโบตไปไหนไปทุ่งมาซัดจากทุ่งมาซัดไม่สวรรค์ก็นรกคิดให้ดีถ้าเราจะอยู่ยังไม่รับรู้อะไรเนี่ยคิดให้ดีอาคิเราะห์สำหรับผู้ศรัทธานะพี่น้องเวลาเท่ากับซูรีไปถึงอัสรีเท่านั้นแหละสำหรับคนศรัทธาแต่สำหรับคนชั่วเนี่ย1วันของอาคิเราะห์เท่ากับ 50,000 ปีของโลกดุนยาเราไหวไหมจะเอาความสุขโดยลืมอัลเลาะห์ไม่รับรู้ในคำสั่งของอัลเลาะห์เราไหวไหมวันนั้นน่ะพี่น้องดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพี่น้องครับวะอะลามูท่านทั้งหลายจงทราบยาอิบาดัลลอฮ์โอ้บ่าวของอัลเลาะห์เอ๋ยอันนะฮูยาญิบุอะลันมารีดอัยยุซินะซันนบิร็อบบิเป็นเรื่องวาญิบสำหรับคนป่วยนั้นการที่เขาจะต้องคิดดีกับอัลเลาะห์ตลอดต้องคิดดีกับอัลเลาะห์ตลอดจะชั่วยังไงก็ตามอันยาบิรบินอับดุลลาห์อันอันซอรีรอดิยัลลอฮุอันฮุกาลซะมีอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดพี่น้องครับกับละเมาติฮิบิซาลาติฮิอายามก่อนที่นบีจะถึงอายันสามวันนบีพูดอะไรไว้เรามาพิจารณาดูพี่น้องครับนบีบอกว่าลาตามูลายามูตุนลายามูตันนะอะฮะดุกุมอิลลาวะฮุวะยุซินุซันนบีบิลละคนคนหนึ่งอย่าตายนะจนกว่าเขาจะคิดดีกับอัลลอฮ์เสียก่อนไม่ว่าเราจะดำเนินชีวิตในรูปแบบไหนในดุนยานี้ถ้าเกิดการตายมาถึงเรากระทันหันในสภาพที่เรายังมีความรู้สึกเนี่ยต้องคิดอยู่ตลอดเลยว่าอัลลอฮ์เมตตาฉันอัลลอฮ์เมตตาฉันอัลลอฮ์เมตตาฉันทำไมอ่ะคุณลักษณะของอัลลอฮ์มีสองอย่างใครรู้บ้างเดี๋ยวถ้าใครถูกเดี๋ยวท่านอิหม่ามมุสลิมจะให้300เอาเรียนกันมานานแล้วไม่ใช่เหรอฮะ คุณลักษณะของอัลเลาะห์มี99แต่ไอ้2อย่างเนี้ยต้องการยาอิบาดิยัลลซีนาอัสรฟูอะลาอันฟุซิฮิมลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อินนัลลอฮะยักฟิรุซุนูบะญะมีอะโอ้เบาของฉันอัลลอฮ์ใช้สำนวนเพาะไหมยาอิบาดิยัลลซีนาอัสรฟูอะลาอัมฟุซิฮิมโอ้เบาของฉันที่ใช้ชีวิตอย่างสรุ่ยสร่ายไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นเรื่องราวของอาคิเราะห์ลาอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เอ้าคุณลักษณะของอัลลอฮ์พิเศษมี2อย่างคืออินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมอภัยเสมอและเมตตาเสมอใช่หรือเปล่าเอาง่ายๆถ้าผิดละเอาถ้าผิดละเอาเนี่ยจะมีมนุษย์เดินบนแผ่นดินไหมบังฮะผิดละเอาผิดละเอาผิดละเอาเนี่ยจะมีมนุษย์หน้าไหนเดินบนแผ่นดินไหมแต่ไม่ใช่เป็นการสนับสนุนให้คนทำผิดทำชั่ว
คนมันมีอารมณ์มีความรู้สึกนะเมื่อมีความรู้สึกไม่มีความชั่วแล้วก็ที่บอกมาตะกี้อภัยนะครับอภัยเพราะรางวัลใหญ่หลวงดังนั้นพี่น้องครับเราว่าหูมุสลิมว่ายาญิบุอัยยากูนาใบนั้นเข้าฟิวรอยะให้อยู่ในระหว่างสองอย่างนี้ระหว่างความกลัวกับความหวังไม่ว่าชีวิตของเราจะเลวร้ายในดุนยาขนาดไหนก็ช่างให้อยู่ในระหว่างความกลัวกับความหวังทำไมล่ะครับยาคอฟูอิกอบัลลอฮ์วะยัรยูเราะห์มะตะฮูกลัวการลงโทษของอัลเลาะห์และหวังความเมตตาจากอัลเลาะห์ด้วยวะยัมบะกีอัยยุกัลลิบะยานิบัรรยะอินดันมาและเป็นการสมควรอย่างยิ่งนะการที่จะให้ความหวังนั้นในขณะที่วิญญาณกำลังจะถูกดึงออกจากร่างให้ความหวังอยู่หวัง 100% เลยว่าอัลเลาะห์ต้องเมตตาเรื่องมันเกิดยังไงอ่ะอันอานัสอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะคอละอะลาซาบินเนื่องจากอานัสเนี่ยได้เข้าไปหาอานัสบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เข้าไปหาเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังใกล้จะถึงอายันนะฟะกอลท่านนบีก็บอกว่าไกฟะตะญิดุกาสภาพเป็นอย่างไรบ้างกำลังนี้ถามเด็กที่กำลังใกล้จะตายเราก็เอาไปปฏิบัติไงเมื่อไปเยี่ยมใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นพี่เราน้องเรานะก็ล่ะเด็กคนนี้สาบานเลยวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ยารอซูลัลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ่ยอินนีอัรจุลลอฮ์วะอินนีอะคอฟุซุนูบีโอ้รอซูลฉันเนี่ยหวังว่าอัลลอฮ์จะให้อภัยฉันและอีกใจนึงฉันก็คิดว่าอัลลอฮ์ต้องลงโทษฉันแน่นี่นะพี่น้องครับท่านใดนั้นรอซูลบอกว่าฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายัจตะมีอานฟีกอลบิอับดินฟีมิซลฮาซันเมาตินนบีบอกว่าสิ่ง2สิ่งเนี่ยจะไม่รวมอยู่บนหัวใจของบ่าวคนเดียวยังไงล่ะอีกใจนึงก็กลัวอีกใจนึงก็หวังนบีบอกว่าอิลลาอะตอฮุลลอฮุมายัรยูวะอัมมานะฮูมิมมายะคอฟุให้เลือกเอาไป1อย่างนะอัลลอฮ์ก็จะให้สิ่งที่ท่านหวังและให้ปลอดภัยจากความกลัวอันนี้เป็นเรื่องพิเศษนะพี่น้องไม่ว่าเราจะไปเยี่ยมใครที่ใกล้จะตายเขาจะชั่วจะเลวแค่ไหนก็ช่างไปบอกเขาว่าให้หวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะคุณลักษณะของอัลลอฮ์พิเศษ2อย่างคืออินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรฮีมอัลลอฮ์เป็นผู้อภัยเสมอและเมตตาเสมอนี่คือคุณลักษณะของอัลลอฮ์และดุอาวันนี้เราก็ได้แล้วซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดิฮิให้อ่านหลังละหมาดซุบฮีอ่าน3ครั้งหลังละหมาดซุบฮีอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก่อนก็ได้แต่ในรายงานบอกว่าให้อ่านหลังละหมาดซุบฮีแล้วก็เราก็อ่านอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แล้วก็มาอ่านซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องรับรู้พี่น้องเพราะว่าเราเนี่ยจะดำเนินชีวิตอย่างไรก็ช่างเรากลับแน่ล้านเปอร์เซ็นต์กลับแน่มีชายคนหนึ่งไปเยี่ยมอาบาซารินก็เข้าไปในบ้านเพื่อนเขาพอเข้าไปในบ้านก็เดินดูในบ้านก็บอกกับอบาซัรเรนว่าเอบ้านของแกไม่มีอะไรเลยเหรอวะพี่น้องอบาซัรเรนบอกว่าเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งที่จะไปฉะนั้นคนบ้านสวยๆต้องระวังนะออกไปรับรู้ไปรับฟังในเรื่องราวศาสนาไม่ได้หรือถ้าเป็นมุสลิมะก็
็ดูทีวีแล้วก็อ่านกับลูกอ่านหนังสือกับลูกอาบาซัดเดนชายคนนั้นก็บอกว่าเอออย่างน้อยมันก็ต้องมีอะไรต่ออะไรบ้างในบ้านของท่านอาบาซัดเดนบอกว่าเจ้าของเขาไม่ยอมเขาให้เรากลับฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับท่านฮัสซันบัสรีได้กล่าวไว้นะมันก็กินใจอ่ะนะพี่น้องแต่มันก็หนักพอสมควรฮัสซันบัสรีกล่าวอันนี้ไว้นะนี่ผมอ่านแล้วกันเดี๋ยวหาว่าผมพูดอะไรรุนแรงอิบนุอาดัมมิสกีนลูกหลานอาดัมน่าสงสารหมดแหละจะรวยจะจนจะมีศักดิ์ศรีจะเป็นอะไรก็ช่างมิสกีนเราคอฟันนาระกามาอย่าคอฟุลฟักระดักคอลันยันนะถ้าเขากลัวนรกเหมือนกับกลัวความจนเนี่ยเขาไม่เข้านรกเอาจริงไหมทุกวันนี้เรากลัวความจนใช่หรือเปล่าพี่น้องอุมมุฮบีบะเนี่ยขอดุอาให้กับท่านนบีอัลลอฮุมัดเจ้าเจ้าจีว่าอบีสุบยานว่าคีมุอาวิยะขอให้ได้รับความสุขในดุนยาให้มีริสกีเยอะๆอยู่อย่างสุขสบายนบีได้ยินนบีบอกไงรู้ไหมอุมมุฮบีบะเอ้ยที่เธอขอน่ะเธอขอผิดเพราะไปขอไอ้สิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้หมดแล้วริสกีเรากำหนดหรือยังแต่เรามีหน้าที่หาและก็ริสกีเนี่ยพี่น้องเหมือนกับเราเป็นมะมูมละหมาดคนเป็นมะมูมละหมาดเนี่ยให้สลามก่อนอิหม่ามได้ไหมริสกีก็เหมือนกันมันจะมาตรงเวลาเป๊ะเลยต้องอย่างนี้นะก็แสดงว่าการขอริสกีกับขอทางนำเนี่ยอะไรสำคัญกว่าฮะอะไรสำคัญกว่าเราอยู่บนทางนำแล้วหรือยังเนี่ยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทำไมยังอ่านอีดินัสซิรอตัลมุสตะกีมอยู่ล่ะฮะเราเคยคิดบ้างไหมริสกีกำหนดไว้แล้วเพียงเราขยันแล้วก็มีเวลาให้กับอัลลอฮ์ก็พอกินพอยานบีบอกใช่ไหมถ้ามนุษย์เนี่ยมันตะวักกุนกับอัลลอฮ์เหมือนกับนกเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ริสกีมันเหมือนนกเลยเช้าออกจากบ้านมีอะไรในท้องเย็นกลับมามีท้องอิ่มแล้วก็ให้กับลูกแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ตะวักกุนอะไรเลยเราไม่ได้มองหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยดังนั้นพี่น้องครับคนสลับเนี่ยคนสลับเนี่ยเขาจะระลึกถึงความตายเนี่ยมากนะท่านดักกอกบอกว่ามันอักษรมินซิกรินเมาอุคริมาบิซาลาเซนใครที่คิดถึงอัลลอฮ์มากมากคิดถึงความตายมากมากจะถูกยกย่องให้กับเขาสามอย่างคนที่คิดถึงความตายคิดถึงอาคิเราะห์มากๆ 1. ตะยีลุตเตาบะห์เขาจะเตาบะห์ทุกวันจะอิสติกฟาร์ทุกวันคนที่ระลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ย 2. วะกอนาอติลกอลบิหัวใจมันมีแต่ความพอเพียงตลอดเวลาใช่ไหม 3. วะนาซาติลิบาดะห์แล้วก็มันมีความกระชุ่มกระชวยเวลาได้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นี่มันอยากจะสุญูดไม่อยากจะเงยวะมันนาซีอัลเมาตอูจิลบิซาลาซินใครที่ลืมความตายก็3อย่างอย่างเร็วด่วนจะเกิดขึ้นกับเขายังไงล่ะครับตัสวีฟุอัตเตาบะห์ตัสวีฟุอัตเตาบะห์จะประวิงเวลาในการเตาบัตจะประวิงเวลาในการอิสติฟาต่อหรอยังไงนะครับโอ้ยตระกูลฉันนี่มันคน90 100ทั้งนั้นฉันยังสาวเพิ่งจะ50ใช้ชีวิตเรื่อยๆไปก่อน
เวลาอายุมากแล้วค่อยๆตอบัตตัวต่อเนาะเอาทีนี้ผมให้จริงๆครับ500ใครกล้ายกมือไหมว่าฉันเนี่ยจะอยู่ยันสิ้นมกราอีก 2-3 วันเนี่ยใครกล้ายกมือไหมเอ้าไม่จริงไงไหนว่าจริงเก่งเหลือเกินไงไม่กล้าเนี่ยไม่กล้าสักที่นึงพูดมาหลายสิบที่ละว่าฉันเนี่ยอยู่แน่เลยจบมกราเนี่ยยันสิ้นเดือนเนี่ยอยู่ถึงแน่นี่ไงพี่น้องเรารู้เลยว่าเราต้องตายรู้เลยว่าเราต้องกลับคืนสู่อัลเลาะห์และเราจะทำอย่างไรในวันที่เรากลับคืนไปสู่อัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์รออัลลอฮ์รีดอยินดีกับเรา2วะตัลกิรีดอนะครับคนที่ลืมความตายนี้เขาจะประสบ3อย่างนะ1เขาจะประวิงเวลาในการเตาบะ2เขาจะทิ้งการยินดีต่ออัลลอฮ์หมายความว่ายังไงเอาละทำธุรกิจมันเคยได้มาทุกปี2ล้าน3ล้านปีนี้มันได้แค่5แสนพี่น้องผมไปอบรมคนในเรือนจำโคราชเนี่ยอาจารย์สุโกตเนี่ยผมขุดหลุมพรางให้เขาไงคุยไปเรื่อยๆแล้วผมก็ถามว่า60กว่าคนเนี่ยมีใครติดคุก 2-3 ปีบ้างไหมยกมือกันหลายคนพี่น้องผมก็ถามว่าติดคุก3ปีเนี่ยท่องยุสอัมมาจำหรือยังฮะพี่น้องครับเขาเอามือลงก้มหน้าหมดเลยก็ไม่รู้ไงที่อัลลอฮ์เลือกให้มาอยู่ในเรือนจำนี่เพื่อจะให้เป็นคนดีเพื่อจะให้ท่องกุรอานเพื่อจะให้ท่องหะดีษคนบางคนไม่ได้รับวิกฤตไม่ได้รับบาลานี่ดุอาต้นเดียวก็ท่องไม่ได้อ้าวพี่น้องว่าถูกไหมเพื่อนของมันอาจจะถูกยิงตายไปแล้วแต่มันยังอยู่ในเรือนจำออกมาก็เป็นอิหม่ามให้กับลูกกับภรรยาได้เขาไม่คิดเนี่ยดังนั้นผมจึงชอบอบรมคนในเรือนจำให้อะไรเขารับหมดพี่น้องเรื่องสำคัญนะเรื่องราวอัลกุรอานเนี่ยและไอ้เรื่องไม่รีดอไม่ยินดีกับอัลลอฮ์ผมจะยกตัวอย่างผมถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยรู้ใจเราไหมรู้ไหมหลักอะกีดะห์ใช่ไหมรู้ใจมนุษย์ทุกคนเอาละผมเกี่ยวข้าวคราวนี้ขอสัก 2-3 ตันแต่อัลลอฮ์ให้อะไรครับให้5เกวียนเองหายไป25ตันได้เกวียนได้5เกวียนพี่น้องต้องยินดีไหมฮะทำไมต้องยินดีล่ะเออพี่น้องครับเหมือนอัลลอฮ์จะบอกว่าโทษนะครับน้ำหน้าอย่างแกนะอาบิดีนถ้าให้เยอะและทรยศให้น้อยเองจะได้คิดถึงฉันต้องยินดีไหมอัลลอฮ์รู้ใจเราไหมผมถามก่อนไงอัลลอฮ์รู้ใจเราว่าให้เยอะจะเป็นอะไรก็อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานเราบัสตริสกุลีบาดีฮีละบะกาฟินอัตถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้แผ่เมตตาให้กับเบาเยอะๆขอเท่าไรให้เท่านั้นอัลลอฮ์บอกมันจะทรยศต่อฉันฉะนั้นเป้าหมายของอัลลอฮ์ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ทำทุกวิถีทาง ในการที่จะให้เราเข้าสวรรค์ที่น้องจำเอาไว้จะได้มากจะได้น้อยเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ใช่ไม่พอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เล็กๆน้อยๆไม่ได้โดยเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมฝากพี่น้องนิดเดียวนะครับเป็นเรื่องอะกีดะห์เพราะมันเป็นเรื่องสำคัญนะวะลิมาฮะซันวะอินดะกะซิตตะตุอัคลากเขาถามว่าแกจะโศกเศร้าทำไมเวลาโดนบาลาเนี่ยแกจะโศกเศร้าทำไมในเมื่อที่ท่านน่ะมี6ประการที่เราเนี่ยมี6ประการทุกคนเลย1ซากะรอซออิบุลฟัรจบาดัสซิดดะห์เขาได้รับบาลาอย่างหนักคนคนนี้อันนะอะฮะดันฮุกะมาอุบตุลิยะมุสบิมุซีบะตินเป็นปาฏครับเป็นปาฏนะ
ขาบอกว่าเขาป่วยฟาดาคอลาอะไลฮิลอิควานุฮูยาอิซูนฟิลมาซอยพี่น้องก็มากันมากมายก่ายกองมาเยี่ยมฟากอลชายคนนี้บอกว่าอินนีอามินตุดาวาอันมินซิตติอัคลากฉันเนี่ยคนป่วยสอนคนเป็นคนป่วยสอนคนมาเยี่ยมฉันเนี่ยได้รวบรวมยาไว้หกขนานในขณะที่ฉันป่วยมาเฮียคนที่มาเยือนก็ถามว่าอะไรล่ะหกขนานนะพี่น้องก็ล่ะอัลคอลตุอาวันขนานแรกอัสซิกตุบิลละฉันมีความมั่นใจกับอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยพี่น้องดูอามีอ่านใช่ไหมอายัดกุรซีก็มีอ่านคือคนเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับจะเช็คได้เลยว่าเราเนี่ยจะหัวใจผูกมัดอยู่กับอัลลอฮ์หรือไม่ผูกเช็คได้เลยทำไงล่ะเวลาป่วยครั้งแรกเนี่ยคิดถึงใครก่อนเออบางคนคิดถึงหมอเลยอัลลอฮ์ไม่เคยคิดนะทำให้มันเรียบร้อยเป่าแล้วก็อ่านอายัดกุรซีหรือสี่กุนก็ได้หลังจากมันไม่หายแล้วค่อยเลื่อนไปหาหมอแต่เรานี่พอป่วยแล้วหาหมอก่อนเลย เพราะเราชินอย่างนี้มาไงพี่น้องคนป่วยเขาบอกว่าเวลาฉันป่วยนั้นอัสซิกตุบิลละฉันมีความสิกะมีความมั่นคงกับอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยพี่น้องขนานแรกวัซานีอิลมีวัซานีอิลมีความรู้เท่าที่ฉันมีเนี่ยบิอันนะกุลละมักดูเรนกาอินุนทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดแล้วมันต้องเกิดใช่ไหมทุกสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดนะมันต้องเกิด3อัสซอบรุไคลุมมัสตะมาละฮุลมุมตะฮานูนความสบายนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่คนถูกทดสอบจะต้องเอามาใช้คนถูกทดสอบจะต้องเอาความสบายมาใช้อันที่4อิลลัมอัสบิตอานาฟะไอยิไซเอ็นอะมันถ้าฉันไม่อดทนแล้วจะให้ฉันทำยังไงบอกฉันด้วยหรือด่าอัลลอฮ์อย่างอาจารย์สมิธพูดนี่คือสูตรพี่น้องทำให้หมดความสามารถและโยนให้เจ้าของปัญหาคือใครอัลลอฮ์ทำให้หมดความสามารถป้องกันให้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วโยนให้กับกอดอกระดัดของอัลลอฮ์ไม่ใช่อะไรก็กอดอกระดัดอะไรก็กอดมันไม่ใช่อันนี้มันผิดมีอาหรับคนหนึ่งพี่น้องเดินทางมาพอถึงมัสยิดนบีเข้าไปละหมาดในมัสยิดอูดปล่อยพอออกมาอูดหายก็ไปบอกกับนบีว่าฉันเนี่ยมาละหมาดที่มัสยิดของท่านรอซูลและอูดฉันหายอ่ะแล้วแกทำไงอ่ะแกผูกหรือเปล่านบีถามมาเดี๋ยวผูกเอ้าไม่ผูกมันก็ไปสิลงข้าวลงปลาเขาอะไรต่อไม่อะไรใช่ไหมนะไม่ใช่ว่าโออัลลอฮ์เลี้ยงไม่ใช่พี่น้องเรื่องของศาสนามันต้องดูแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าฉันไม่อดทนจะให้ฉันทำยังไงบอกมาที่ในขณะที่ท่านโดนบาลาเนี่ยวะลัมอะกุนอูอีนุอะลานัฟซีบิดยะเพราะความสบายความอดทนนั้นมันจะช่วยเหลือไม่ให้ฉันตกอกตกใจเวลาเกิดวิกฤตนี่ฮุกามะได้พูดเอาไว้วัลคอมิสอันที่5กัดยุมกินุอันอากูนาฟีซาเรมิมาอานาฟีฮิถ้าไม่อดทนแล้วเนี่ยเป็นไปได้ฉันอาจจะได้รับกับความชั่วที่หนักกว่านี้อันที่6วัสซาดิดมินซาอาเตนอิลาซาอาเตนจากชั่วคู่ชั่วยามหนึ่งนั้นมันก็บาลามามันก็มีวันหายพี่น้องเพราะฉะนั้นน่ะความสบายความอดทนนั้นเป็นเรื่องราวที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องเอามาใช้ในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ไม่ว่าอัลลอฮ์จะทดสอบอะไรกับเราพี่น้องดูนะครับการใช้ชีวิตในสภาพที่ไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์น่ะฮันซอลาห์นี่ร้องไห้ไปหานบี
ไปให้สลามกับนบีพอนบีตอบสลามนบีก็ถามเป็นอย่างไรละฮันซอละอ๋อฉันเป็นมุนาเฟกไปแล้วซอฮาบะน่ะเขาประนามตัวเขาว่าเป็นมุนาเฟกพี่น้องครับท่านอบูบักตกใจมากเพราะตกใจเนี่ยอบูบักเล่าให้ฟังฮันซอลาเล่าให้นบีฟังว่ามันเป็นยังไงอ่ะอ๋อเวลาฉันอยู่ต่อหน้าท่านนบีเนี่ยนบีพูดเรื่องราวของอาคิรอเนี่ยเหมือนกับฉันเห็นเรื่องราวของอาคิรอด้วยตาแต่เวลาฉันกลับมาบ้านมาอยู่กับลูกมาอยู่กับทรัพย์มาอยู่กับพี่น้องเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำให้ฉันลืมอัลลอฮ์หมดพี่น้องครับนี่ซอฮาบะอบูบักเป็นชาวสวรรค์อบูบักก็ตกใจโอ้โหฉันก็เป็นอย่างแกเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เดินไปหาท่านรอซูลก็แล้วกันไปหาท่านรอซูลก็เล่าให้ท่านรอซูลฟังนะครับพอรอซูลฟังเรียบร้อยแล้วเนี่ยรอซูลก็บอกว่าฮันซอลาเอ้ยซาอาตันซาอาตันเวลานะเวลาแบ่งให้ถูกต้องถ้าเราไม่แบ่งเวลามั่วยันตายผมอยู่บ้านผมจะอ่านกุรอานกาแฟหลังอิชาถ้าอยู่บ้านทำไมอ่ะลูกหลานมันจะได้เห็นลูกหลานมันจะได้อ่านที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกเป็นพ่อแม่อย่าเป็นโซ่ข้อสุดท้ายที่ลูกเกี่ยวอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ลูกเราดื้อนั้นน่ะเรามีส่วนนะพี่น้องพ่อแม่เนี่ยมีส่วนให้ลูกดื้อเอาผมถามตรงๆอยากจะให้ลูกรักแม่เนี่ยทำไงบอกทำเป็นไหมเวลาเราอยู่กับลูกภรรยาออกไปตลาดหรือไปบ้านญาติเราต้องเล่าสามีน่ะต้องเล่าความดีของแม่ให้ลูกฟังเคยเล่าไหมหรือห่วงจะมีน้อยอย่างเดียวเคยเล่าไหมความดีของภรรยาเราเนี่ยเราเคยเล่าให้ลูกฟังไหมและเวลาสามีออกนอกบ้านภรรยาอยู่กับลูกเคยเล่าถึงความเหนื่อยยากของสามีที่ไปประกอบอาชีพนอกบ้านให้ลูกฟังไหมนี่คือกฎครับพี่น้องที่จะทำให้ลูกรักเราไม่ว่าจะเป็นลูกหญิงและลูกผู้ชายแล้วก็อย่าพยายามทะเลาะกันในบ้านเพราะว่าเด็กมันจะเป็นเด็กก้าวร้าวถ้าเราต่างคนต่างเอาอารมณ์เข้าหากันมันจะไม่มีผลเลยในการดำเนินชีวิตของเรานะครับก็ขอฝากพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับผมปวดหัวมากอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์